ครที่อยากได้ผลปีศาจทาวน์ฟังทางนี้เลยนะครับผมนะที่ร้านบาร์จอดช็อปเขามีบริการกดผลปีศาจเกมพาร์ตราคาถูกเป็นร้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แถมทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันคุณภาพนะครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมฮะและทางร้านยังมีไอดีไก่เพชรแบบอนิเมะแอดเวนเจอร์ราคาถูกอีกด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมนะสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับน้องๆคนไหนไม่มีเงินในการสุ่มผลหรือไม่มีเงินในการไปคราฟของนะครับผมนะฮะดูคลิปวิดีโอนี้ให้ดีเพราะว่าพี่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการฟาร์มเงินนะครับผมแล้วฟาร์มยังไงในอัปเดต20เนี่ยให้ได้เงินเยอะแบบนี้นั่นเองเนี่ยครับผมนะฮะ200ล้านมึงก็เล่นจนชาตินี้จนถึงชาติหน้ากันเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะฟาร์มยังไงนะครับผมถ้าจะเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมนะขออนุญาตผ่านเงินนิดนึงนะครับผมนะเก็บกองไปสุ่มผลหน่อยนะครับผมนะไปดูซิว่าจะได้ทางด้านของผลอะไรนะครับผมนะขอผลดีๆนะเฮ้ยคุณผู้ชมเออเฮ้ยผลยังยืดเหรอคุณผู้ชมก็ถือว่าได้อยู่นะครับผมนะฮะได้อยู่ที่แปลว่าก็ไม่ได้ไงกูเก็บไม่ได้ด้วยนะคุณผู้ชมขออนุญาตทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับผมมาตัวอย่างแรกที่เราต้องทำนะครับผมนะนั่นก็คือเรื่องของการที่เรานั้นต้องมาโรคที่3ให้ได้ก่อนนะครับผมนะเพราะว่าโรคที่3เนี่ยมอนนะครับผมนะจะมีทางด้านของเงินแล้วก็ค่าประสบการณ์เนี่ยที่สูงขึ้นนั่นเองเนี่ยครับผมนะเราจะได้จำนวนเงินที่เยอะขึ้นและเวลที่เยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมนะคุณผู้ชมและหลังจากที่มาโรคที่3ได้แล้วนะครับผมนะสิ่งที่เราต้องทำต่อไปนั่นก็คือการที่เรานั้นผมนะมีเลเวลให้สูงสุดเลยแบบนี้นะครับผมนั่นก็คือ2550เลยนะครับผมนะฮะเป็นเลเวลนะครับผมนะฮะที่แม็กที่สุดแล้วนะครับผมนะประจำอัปเดต20นี้นั่นเองนะครับผมนะสำหรับใครที่มีเลเวลไม่ตันแนะนำว่าขอทำให้ตันก่อนนะครับผมนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปฟาร์มเงินยากนะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมและสิ่งที่เราต้องมีต่อมานั่นก็คือเรื่องของเกมพาร์ทคูณเงินนั่นเองนะครับผมนะมันจะทำให้เรานั้นฟาร์มเงินได้ไวขึ้นนะครับผมนะเวลาเราฆ่ามอนหรือว่าฆ่าตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะได้เงินคูณ2เท่านะครับผมนะประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมถ้าถามว่าเกมพาร์ทนี้นะผมนะฮะหาซื้อได้ที่ไหนที่ร้านของพี่เลยนะครับผมนะมีบริการกดกิฟต์ผลเกมพาร์ทนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นแมปนี้หรือเป็นแมปไหนๆก็แล้วแต่นะครับผมนะสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับว่ามีบริการกดแมปไหนกันบ้างนะครับผมนะสามารถมาใช้บริการกันได้เลยที่ร้านบาร์จอชช็อปนั่นเองนะครับผู้ชมเป็นร้านของพี่เองนะครับผู้ชมและอย่างที่สิ่งที่ต้องมีเลยนั่นก็คือท่าของผลแมสมานั่นเองนะครับผมนะจำเป็นต้องเป็นผลที่ตื่นด้วยเท่านั้นนะครับผมนะถ้าไม่ตื่นเนี่ยเล่นยากมากนะครับผมนะฮะแล้วถามว่าถ้าไม่มีผลแมสมาทำยังไงนะครับสามารถไปใช้บริการกันได้นะครับผมนะฮะที่ร้านบาร์จอชช็อปเลยนะครับผมนะมีบริการกดกิฟต์ผลเกมพาร์ทแมปบอกฟุตหรือแมปอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับผมนะราคาถูกมากเลยนะครับผมผู้ชมและถ้าถามว่าผมไม่มีตังค์ล่ะทำยังไงนะครับผมนะสามารถใช้ผลอื่นแทนก็ได้นะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นผลพระผลมังกรผลอะไรก็ได้หรือว่าผลโมจิก็ดีนะครับผมนะที่มันมีดามงดาเมจเยอะๆเนี่ยเอามาใช้ได้หมดเลยนะครับผมนะฮะแต่ว่าสะดวกและรวดเร็วเนี่ยพี่แนะนำเป็นท่าของผลแม็กมาแล้วก็ผลพาร์ทเลยนะครับผมนะอะไรประมาณนี้ขอเสริมอีกนิดนึงนะผมนะสำหรับใครที่มีผลทาวอนเนี่ยมันก็จะดีมากๆเลยนะครับผมนะสามารถสลับเปลี่ยนกันได้นะครับผมนะใช้ผลพาร์ทใช้ผลแม็กมาใช้ผลแม็กมาใช้ผลพาร์ทอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะและผลมาเกิดอะไรตอนที่กูถ่ายคลิปนี่ฮัลโหลและผลที่ได้นะครับผมนะหลังจากที่เดินหาตั้งนานไอ้เชี่ยแม่งมาอยู่เกาะใหม่ซะด้วยเป็นผลอะไรวะเฮ้ยผลรีไวว้าวในอนาคตมีการปรับรีเวิร์กด้วยเอาเก็บไว้ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมนะตัวโอ้โหโคตรดีนะคุณผู้ชมและเงื่อนไขสุดท้ายที่เราต้องทำนั่นก็คือการที่เรานะครับผมนะเราต้องมาที่เกาะนี้เลยนะครับผมนะเป็นเกาะชื่อว่าอะไรวะเดี๋ยวรอคูดาแป๊บนึงฮะชื่อเกาะมันมีชื่อว่าทิกิ้นะครับผมนะฮะเอาโพสนั่นเองนะครับผมนะเป็นเกาะสุดท้ายในอัปเดต20นั่นเองนะครับผมนะฮะให้เรามาที่หน้าเกาะหรือหลังเกาะเดี๋ยวเอาหลังเกาะนะครับคุณผู้ชมแม่กูสับสนอีกแล้วนะคุณผู้ชมมาให้เรานะครับผมนะฮะมากันที่หลังเกาะเลยนะครับผมนะเราทำการล่องเรือไปเรื่อยๆนะครับผมนะฮะล่องเรือไปจนกว่าเราจะตีเจ้าตีเรือตีอะไรไปเรื่อยๆนะครับผมนะฮะนี่คือวิธีฟาร์มเงินของพี่เองนะครับผมนะพี่มีวิดีโอตัวอย่างด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ดูว่าพี่ตีเจ้าแต่ละตัวเนี่ยมันได้เท่าไหร่นะครับผมนะในระยะเวลาเพียงแค่20นาทีเท่านั้นนะครับผมนะฮะการฟาร์มเงิน1ล้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปทุยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับผมนะฮะบอกเร็วว่าฟาร์มได้โคตรชิลแล้วก็รู้สึกว่าโคตรง่ายเลยนะครับผมแต่ขออนุญาตใช้ผลทางด้านของแม็กมาสักนิดนึงนะครับผมนะฮะโอ้แม่งนะครับผมนะกูก็ขับเรือมาตั้งไกลนะครับผมนะฮะวันนี้เป็นวันอะไรวะนะครับผมนะทำบาปไม่ขึ้นเลยนะครับผมนะแม่กูจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตซะหน่อยแม่งก็ไม่มีมาให้กูสักตัวเลยนะครับผมนะฮะและนี่เลยนะครับผมนะพยายามอยู่ในเลข5นะครับผมนะอย่าไปเลข6นะครับผมนะเพราะว่ามันมืดนะครับมันมืดแล้วมันอันตรายมากๆเลยนะครับผมนะฮะถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยแนะนำว่าให้อยู่เลข4เลข5ก็แล้วกันนะครับผมนะถ้าอยู่เลข5ได้เนี่ยมันจะดีที่สุดนะครับเอางี้ดีกว่านะผมนะจะพี่พาผู้ชมนั้นไปดูทางด้านของคลิปวิดีโอตัวอย่างนะครับผมนะที่พี่ทำการล่าเจ้าไว้แล้วนะครับผมนะไปดูกันซิว่าพี่จะได้เงินเท่าไหร่นะครับผมนะไปดูกันเลยครับโอเคเราเปิดมาเนี่ยเราก็เจอตัวแรกเลยนะครับผมนะหลังจากออกจากเกาะมาได้เพียงแค่เลเวล3เท่านั้นนะครับผมนะสำหรับความโหดของท้องทะเลนะครับผมนะก็เจอเจ้าแล้ว1ตัวนะครับผมนะฮะและหลังจากที่เราทำการฆ่าเจ้าตัวแรกไปนะครับผมนะสิ่งที่เราได้ก็คือทางด้านของเงินนะครับผมนะ
ถมปลาฉลามด้วยเว้ยโอ้โหไม่ก็ได้ครับผมแดปลาฉลามเลือดแสนท่าแม่งมาเล่นงานกูแล้วโอ้โหสายคอกูมันเลยคุณผู้ชมดูดิโอ้โหช่วยกูด้วยครับจะตายและในที่สุดเนี่ยพี่ก็ทำการเปลี่ยนมาใช้ผลพลาสักครู่นึงนะครับผมนะเพราะว่าถ้าใช้ผลแมกมาต่อไปเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่รอดนั่นเองนี่ครับผมนะเพราะว่าปลาฉลามแม่งมึงโหดสัตว์รัสเซียเกินคุณผู้ชมอะและในที่สุดเนี่ยผมได้พี่ทำการตบปลาฉลามไปได้ได้เงินมาอีกตั้ง 50,000 เลยนะคุณผู้ชมถือว่าเป็นโบนัสก็แล้วกันนะครับผมนะกับการล่าเจ้าหรือว่าฟาร์มเงินในอีเวนต์นี้นะคุณผู้ชมอะและหลังจากนะครับผมนะที่ทำการฆ่าปลาฉลามไปได้นะครับผมนะล่องเรือมาในระดับความโหดที่4เนี่ยนะผมนะก็เจอโต๊ะจีนโต๊ะใหญ่เลยนะครับผมนะระดับความโหดระดับหมอลำเลยคุณผู้ชมโอ้เจอเจ้าเรย์3ตัวมึงบ้าไปแล้วนะครับผมนะฮะแต่พี่ก็ไม่หวั่นนะครับผมนะใช้ผลแมกมาเนี่ยในการทำดาเมจนั่นเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะดูในคลิปวิดีโอนี้นะผมนะสำหรับใครที่จะเล่นเป็นแนวทางอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมมาคิดในหัวอยู่แล้วนะครับผมนะว่า3ตัวนี้ถ้าเราฆ่าได้นะครับผมนะน่าจะได้เงินประมาณสัก1ล้านเบลลีหรือว่า1ล้านเงินเขียวแน่นอนนะครับผมนะฮะตัวแรกตายไปแล้วนะครับผมนะได้เงินมา 400,000 กว่านะครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับผมนะขอให้มันขึ้น 400,000 ขึ้นไปเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมนะฮะและตัวที่2นะครับผมนะก็ตามมาติดๆนะครับผมนะฮะให้เงินเรามาตั้ง 370,000 นะโอ้โห 300,000 บวก 400,000 เป็น 700,000 แล้วนะครับผมนะภาวนาว่าตัวนี้เนี่ยขอสัก 300,000 อัพก็แล้วกันนะครับผมนะฮะก็คือการตีเจ้ารอบนี้เนี่ย3ตัวเนี่ยจะได้ประมาณสัก1ล้านเบลลีเลยนะคุณผู้ชมมาบอกเลยว่ายืนยิ้มนะครับผมนะฮะไม่ต้องทำอะไรกินแล้วนะครับผมนะเวลไม่ต้องฟาร์มตีเจ้าอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วนะคุณผู้ชมและเจ้าตัวสุดท้ายเนี่ยผมนะก็เกินคาดจริงๆด้วยนะครับผมนะฮะมันให้เงินเรามาเนี่ยตั้ง 400,000 เลยนะครับผมนะฮะโอ้โหได้มาตั้ง1ล้าน 100,000 แน่คุณผู้ชมถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมมาเห็นมั้ยครับผมนะว่ามันผ่านไปเพียงแค่แป๊บเดียวจริงๆนะครับผมนะกับการฟาร์มเงิน1ล้านเบลลีเนี่ยคือมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับผมผู้ชมหลังจากขี่มาได้สักพักนะผมนะก็มีเจ้าทะเลเกิดอยู่ต่อหน้าอีกแล้วนะครับผมนะฮะบอกเลยว่าล่าปากนะครับผมนะแต่บริเวณที่เกิดเนี่ยมันอยู่ข้างเกาะมิลาดด้วยนะครับผมนะฮะเจอทั้งเจ้าเจอทั้งเกาะมิลาดเลยนะครับผู้ชมและเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ให้เงินเรามาอีกตั้ง 400,000 เลยนะครับผมนะเก็บเข้ากระเป๋าเสียรอไลน์นะคุณผู้ชมเอ้าชิบหายเรือกูจมตัวเหี้ยได้กัดเรือกูเดียวโอ้โหมาเป็นฝูงเลยนะคุณผู้ชมฮะไอ้พวกนี้ก็ถือว่าเป็นโบนัสก็แล้วกันนะครับผมนะฮะได้ตัวละ 5,000 6,000 อะไรประมาณนี้คุณผู้ชมโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผมนะสำหรับวิธีหาเงินหรือว่าเทคนิคหาเงินฉบับของพี่เองนะครับผมนะสามารถหาเงินแล้วก็มีเงินแบบพี่อย่างนี้ได้เลยนะครับผมนะ200กว่าล้านนะคุณผู้ชมมาขอแค่เรานะครับผมนะขยันไม่เบื่อนะครับผมนะฮะเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมนะอดทนอีกหน่อยเนี่ยนะผมนะมันก็จะมีเหมือนพี่ได้นั่นเองนะครับผมนะฮะพยายามเข้าไปนะครับผมนะแล้วก็พยายามเนี่ยใช้เงินน้อยๆนะครับผมนะฮะคือฟาร์มเยอะๆใช้เงินน้อยๆอะไรประมาณนี้นะครับผมนะรับรองว่าไปถึงฝั่งฝันแน่นอนนะครับผมนะฮะสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับขอตัวไปฟาร์มกันก่อนนะครับน้องๆ